าปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทต้องไว้บอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับมาตามเวลานัดนะครับโอมาวันนี้ได้ยินเสียงเพลงแล้วก็ชอบกระโดดอยากจะมาออกรายการด้วยนะครับไปละนะครับทำหน้าที่เขาเสร็จละนะก็วันนี้นะครับตอนแรกขี้เกียจมากเลยพี่น้องจะอ่านหนังสือก็นะครับไม่มีแรงสักทีนะติดพี่น้องไว้ The King Never Smile อีก13ตอนแต่เดี๋ยวยังไงจะบังคับตัวเองให้ทำให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องที่อยู่นปช. USA นะครับก็แจ้งพี่น้องไปว่านะครับทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วตัวโค้ดตัวแรงต่างนั้นนะครับของวิทยุที่มันหายไปเนี่ยนะคงเป็นปัญหาทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์มากกว่านะครับตัวโค้ดต่างๆไม่ได้มีการแก้ไขแล้วก็นะข้างในก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่มย่ามนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดมันอยู่แต่มันไม่โชว์ตรง4บล็อกนะครับก็ไปตรวจแก้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่านะสถานีวิทยุก็จะเอาไว้เฉพาะ4บล็อกอันที่1นะครับเอาไว้3อันนี้พี่น้องเปิดมาก็นะเสียงขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยเป็นการรบกวนซะเปล่าๆนะครับก็เอาตามนี้นะครับถ้าพี่น้องที่จะแยกดูเฉพาะอันก็ได้นะครับก็แต่ว่ามันก็จะไม่มีเสียงนะต้องเอาอันที่1นะเปิดอันที่1ด้วยนะก็แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้จะหาเวลานะครับไปดีไซน์เว็บไซต์ให้ใหม่นะครับให้มันดูเบาแล้วก็ดูนะครับมีความหลากหลายเพิ่มเติมอะไรได้ตอนนี้มันเป็น HTML page นะครับซึ่งก็อาจจะดูไม่ค่อยมีมิติของความลึกเท่าไหร่ก็เป็นหน้าทื่อๆออกมานะครับแต่ว่าถ้าจะไปที่ npcusa.info อันนั้นนี่ก็จะมีความเคลื่อนไหวเยอะหน่อยนะครับซึ่งอาจจะต้องมีลิงก์มีอะไรให้เดี๋ยวจะคุยกับทางทีมงานดูนะครับ ทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องมดแดงล้มช้างนะครับ
หัวข้อ10ประการหลัก10ประการที่ผมได้พูดไปในวันก่อนเนี่ยก็พูดนะพูดไปหลายเรื่องนะแล้วก็จริงๆก็คือตอบโต้ในส่วนที่มีคนโจมตีคือไม่ว่านะครับมันจะมายังไงก็แล้วแต่นะแต่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับบางทีศัตรูที่เขาจ้องหาเรื่องนะเขาอาจจะมีประเด็นให้เราต้องมาตอบมาพูดมาคุยนะครับจะด้วยความลึกหรือไม่ลึกยังไงก็แล้วแต่ละแต่มาก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับก็ได้ใช้โอกาสนั้นชี้แจงพี่น้องไปผมพูดนะครับช่วงหลังๆเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาเองก็จะบอกว่าพ่อไม่ต้องไปพูดเรื่องตัวเองมากไปหรอกเพราะคนเขาเชื่อถืออยู่แล้วก็ก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องก็พูดประมาณนั้นว่านะครับไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากนะเรารู้กันอยู่ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ฟีดแบคมานะครับก็จะพูดตอนที่มันจำเป็นแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ถือจริงๆไม่ใช่ไม่รู้นะว่าพูดเรื่องตัวเองเนี่ยคนเขาหมั่นไส้นะแต่ในเมื่อเรามาเป็นหนังหน้าไฟแล้วนี่ก็ต้องเปิดให้คนได้เห็นว่านะครับเป็นหนังไม่ธรรมดาแล้วครับหนังที่ทนทานนะครับนะหนังคุณภาพดีว่างั้นเถอะนะครับไม่ได้ยกตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองนั้นดูวิเศษวิโสนะครับมันไม่มีสาระตรงนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อให้พี่น้องมั่นใจว่าคนที่อาสาพี่น้องเป็นลูกหลานของพี่น้องนะครับออกมาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำนะครับเพราะรู้ดีนะครับมีความลึกซึ้งนะครับพอสมควรพูดถึงการต่อสู้ของพวกเราก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระหลัก10ประการนั้นก็มีกรณีของความกลัวนะพี่น้องที่ว่าตอนนี้ทหารเนี่ยนะครับทั้ง LINE ทั้ง Facebook เนี่ยเหมือนจะเข้าถึงหมดแล้วก็ทนายอนนท์นำพาก็ดูเหมือนจะออกมาให้สัมภาษณ์จะด้วยหลักอย่างไรก็แล้วแต่นะทนายอนนท์นั่นอาจจะพูดจากสิ่งที่เห็นกับตานะครับบอกว่าเนี่ย LINE แล้วก็ไอ้ Facebook โดยเฉพาะ Facebook เนี่ยนะครับก็สามารถจะนะเข้าไปดูด้วยว่าแชทอะไรกันในนั้นคนอื่นแชทอะไรไว้เนี่ยเขาแคปเจอร์หน้ามาให้ดูผมก็จะคงจะต้องขออนุญาตอธิบายนะสั้นๆว่านะบริษัท LINE กับบริษัท Facebook เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วเขากำลังพุ่งนะ Google เนี่ยตอนนี้เนี่ยคนทำงานเยอะที่สุดนะ Facebook โทษที YouTube Blogger นะครับ Google Site แล้วก็Google Search ต่างๆเนี่ยคนดูเยอะมากเขาก็ติดตลาดนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆในใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดานะไอ้โซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับทีนี้ Facebook เนี่ยกำลังเป็นบริษัทที่พุ่งแล้วพี่น้องดูฟีเจอร์ต่างๆที่เขานำนั้นเขาทำนั้นยิ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่จะตีอินเดียแล้วก็ตีจีนนะฮะแปลว่ากำไรเขาจะมหาศาลจากจำนวนยอดคนที่เข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามีแต่จะขึ้นเพราะนั้นเขาไม่มายอมให้เสียโดนเขาเรียกว่าโดนแฮกโดนอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ LINE นี่ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาหรอกนะครับเขาทำอะไรนี่ประเภททหารไทยนะจะสามารถไปดักเอาข้อมูลเขาแล้วเป็นข้อมูลที่อยู่ในห้องแชทของคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเอาละใช้ความเป็นไปไม่ได้อาจจะกูเวอร์ไปแต่ความเป็นไปได้ต้องเก่งมากๆแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับทั้ง2บริษัทเนี่ยเขาก็มีลักษณะเขาเรียก encryption เนี่ยนะครับไม่ใช่ส่งเป็นแบบ HTML ส่งไปปุ๊บใครก็ตัดจับเอามาได้หมดนะไปดูซากมันไว้ก็เห็นอะไรหมดเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะสิ่งที่พี่น้องนะนำเสนอนะไม่ว่า Skype ทั้งหลายเนี่ย Skype นี่ของ Microsoft มันปลอดภัยพี่น้องมันปลอดภัยเพราะอะไรถ้าคนไม่รู้พาสเวิร์ดพี่น้องเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปเอาได้มั้ยไม่มีทางครับไม่มีทางนะเพราะว่าข้อมูลที่หลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปทุกคนก็ล็อกอินเข้าไปแล้วถามว่ามันจะไปตรวจจับเอาไปดักจับเอาเนี่ยจะรู้ว่าของใครเป็นของใครเนี่ยมันง่ายไหมล่ะแล้วการที่เขาล็อกอินนั่นคือเขาเป็นการเป็น security แล้วทุกวันเนี่ยสังเกต security โดยเฉพาะของ Facebook แล้วก็ของ LINE เนี่ยนะครับเข้าผิดเครื่องยังไม่ได้เลยนะมันต้องให้ล็อกเอาก่อนอะไรก่อนเขาระวังในเรื่องนี้เขาก็รู้ดีจุดขายเขาก็อยู่ตรงที่ว่าเขานั้นสามารถประกันความลับได้มันจะมีก็ 2-3 กรณีที่นะพี่น้องจะนะจะโดนแฮกข้อมูลแล้วจะเป็นอันตรายนะทหารมันจะเอาข้อมูลพี่น้องไปได้นะอันที่1เขาหลอกให้พี่น้องเนี่ยนะเขาใช้คำว่า phishing นะ phishing phishing แปลว่ามันมาจริงๆมันคล้ายๆตกเบ็ดนั่นเลยนะมันเอามาล่อเรามาหลอกเราเอาข้อมูลเราไปเช่นมันส่งโปรแกรมเข้ามาบอกว่าเนี่ย YouTube ยูเนี่ยนะมีคนแอบเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องช่วยเปลี่ยนพาสเวิร์ดหน่อยอะไรเงี้ย
แล้วก็ให้มาใส่เนี่ยยูสเนมอะไรพาสเวิร์ดอะไรนะพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันก็ส่งไปหาคนที่มันต้องการจะดักเราแต่นี่ก็เดาไม่ยากหรอกพี่น้องก็ดูว่าเวลามันขอให้เราเติมเนี่ยข้างบนเนี่ยถ้าเป็น Facebook เนี่ยข้างบนมันเป็น facebook.com หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็แปลว่านะครับบางทีมันมาจากของรัสเซียของอะไรนู่นของใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับคือตัวที่จะให้เรากรอกพี่น้องก็ต้องไปดูข้างบนนะครับนะต้องเป็น facebook.com เท่านั้นพี่น้องอย่าใส่เข้าไปได้นะไม่งั้นถ้าใส่ไปก็ไปเข้าของคนอื่นแต่นี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยตัวเองนะครับเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยก็ดีนะครับนะเปลี่ยนบ่อยๆเนาะก็ดีแล้วทหารมันจะมาดักจับได้ยังไงง่ายๆนะครับแล้วมันจะนั่งเดาเนี่ยแล้วโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็ญนะก็บอกไว้เลยว่านะเรื่องของทางแรกที่จะเป็นไม่ได้คือเขาดักเอาหลอกล่อเอาพาสเวิร์ดพี่น้องไปกับยูสเนมเสร็จแล้วก็เอามาล็อกอินเข้าไปนะถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ล็อกอินเข้าไปอยู่ๆไม่ใช่เห็นเลยนะฮะไม่ใช่เห็นเลยขนาดแล้วอย่างถ้าไปอยู่ในกล่องข้อความที่คุยกัน2คนเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกนะยากเข้าไปอีกเพราะสิ่งที่มันเป็นคนที่มี Facebook เหมือนกันเนี่ยจะเข้าไปสอดแนมเนี่ยนะ1ต้องเข้าไปในนะ Facebook ที่เป็นแบบนะ secure นะต้องล็อกอินเข้าไปถึงจะเห็นของคนอื่นนะพี่น้องลองดูไม่ล็อกอิน Facebook แล้วก็พยายามจะโผล่เข้าไปครับมันก็บอกว่านะให้ sign up ใช่มั้ยครับเพราะนั้น1ต้องล็อกอินเข้าไปล็อกอินเข้าไปปุ๊บส่วนที่เขาเห็นก็คือถ้าเราแชร์เป็น public เขาถึงจะเห็นแต่ถ้าเราแชร์เฉพาะเพื่อนก็จะมีเฉพาะเพื่อนเราเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นถ้าเราบล็อกใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็ไม่มีทางเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันโพสต์อะไรเราก็มองไม่เห็นนะคือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีตรรกะพี่น้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ตอแหลมันไม่นะไม่บิดพริ้วมันไม่นะกลับไปกลับมามันเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์นะครับนะก็ขอให้สบายใจว่านะเอาเป็นว่านะเข้าไปยากมากกรณีที่1ที่เขาจะเข้าได้คือหลอกเอาพาสเวิร์ดแล้วก็เข้าไปกรณีที่2นะครับก็คือกรณีของการที่พี่น้องอยู่ในกลุ่มแล้วคิดว่ามันกลุ่มนั้นนะครับมันกลุ่มลับแล้วอะไรแล้วแต่ว่าโดนนะครับฝั่งตรงข้ามเขาแทรกซึมเข้ามาทั้งสลิ่มทั้งทหารเขาไปอยู่ในนั้นเขาก็รู้ว่ามีใครพูดบ้างอะไรบ้างนะครับนะเสร็จแล้วเขาก็ตามไปดูหน้าตาอันนี้ก็ง่ายอีกเขาจับง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าพี่น้องพูดในกล่องข้อความนี่อย่าได้ไปกลัวเลยครับอย่าได้ไปกลัวแต่ว่าเวลาพี่น้องโพสต์ข้างนอกนั่นนะหน้าบ้านของตัวเองอันนั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปตั้งค่าให้นะพับลิกเนี่ยนะคนสาธารณชนคนทั่วไปเห็นหมดเลยนะใครก็ได้เห็นหมดนะหรือโพสต์ในกลุ่มนะครับซึ่งก็มันมีโอกาสรั่วเนี่ยพี่น้องก็ต้องระวังถ้าโพสต์ในมิตินั้นพี่น้องก็ต้องไม่โพสต์บุ่มบามนะครับต้องรู้นะต้องไม่บุ่มบามที่ทนายอานนท์พูดที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือโพสต์ในที่สว่างทุกครั้งโพสต์เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีคนเห็นของเราอันนี้ดีที่สุดครับอย่างที่ผมบอกผมพูดอะไรต่อหน้ารับหลังในสิ่งที่ผมพูดนะต่อบุคคลที่3เนี่ยถ้าผมพูดไปเนี่ยถ้าบังเอิญเขาต้องมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วให้ผมยืนยันผมก็ต้องพูดคำนั้นเพราะต้องเชื่อมั่นว่านั่นคือความจริงมันคือสิ่งที่มาจากเจตนาดีนะก็เอาเป็นว่าระวังในเรื่องการโพสต์โดยเฉพาะยิ่งนะถ้าเป็นอยู่ในหน้าบอร์ดหน้าเพจของตัวเองอะไรเงี้ย ก็ระวังการแชร์ก็เหมือนกันฮะจะไปแชร์แบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเลือกนะครับเครือข่ายของเราคนที่ไว้ใจแต่ก็อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวโดยเฉพาะยิ่งในกล่องข้อความใน LINE เนี่ยนะครับมันไม่มีทางหรอกครับที่จะดักได้บอกได้เลยไม่มีทางโดยเฉพาะในศักยภาพของทหารไทยไม่มีทางแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่เขาจะทำจะเอาข้อมูลเขาจะรู้ข้อมูลพี่น้องคืออะไรก็ยึดโทรศัพท์ของพี่น้องไปหรือเครื่องนะคอมพิวเตอร์ของพี่น้องไปแล้วก็บังคับให้ sign in แล้วเขาก็จะดูนะครับจะด้วยเพื่อนแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราไปเห็นการแคปเจอร์เอาหน้าจอในบทสนทนาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเนี่ยแปลว่าถ้าคนคนนั้นไม่ยินยอมเนี่ยไม่มีทางหรอกเข้าไปไม่ได้ผมยืนยันเพียงแต่ว่าแฮกเกอร์ระดับที่ซูเปอร์เนี่ยมันน่าจะนะมีโอกาสทำได้ที่เก่งที่สุดในโลกแบบตีลังกาแต่มันต้องอาจจะต้องรู้ช่องรู้ทางอะไรบางอย่างนะครับเพราะFacebook เขาก็กันไว้อย่างดีเพราะบริษัทของเขาเนี่ยอยู่ที่ความเชื่อถือตรงนี้นะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องกลัวเกินไปนะครับแต่ก็ต้องรู้ว่าอันไหนนะครับพูดในมิติไหน
นะครับวิธีป้องกันตัวเองอย่างอื่นถ้ามันมีคนอื่นเขาพูดไว้นะครับ Google ก็ได้นะวิธีนู่นวิธีนี่เนี่ยมันจะมีคนเขาบอกไว้วิธีซ่อนตัววิธีใช้นะครับเขาเรียกว่า proxy อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็ช่วยได้นะแต่ไม่อยากให้กลัวพี่น้องแต่จริงๆเนี่ยวิธีการอีกอย่างพี่น้องต้องสร้างเครือข่ายของตัวเองที่ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้แล้วก็แชร์กันในกลุ่มนั้นแล้วก็ให้แต่ละคนนั้นไปแตกหน่อออกไปนะครับนี่ก็นะห่วงใยนะครับคือกลัวพี่น้องจะโอ้โหหวาดกลัวจนกระทั่งเอาไปมาเนี่ยนะครับไปเข้าทางทหารแล้วผมพูดจากฐานะคนที่รู้ลอจิกของคอมพิวเตอร์นะครับเรียนนะทางด้านหลักการทางคอมพิวเตอร์มาพอสมควรนะครับก็พอจะรู้อยู่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คนไม่ใช่คิดยอกย้อนนะครับมันยังไม่สามารถอย่างนั้นนะครับอาจจะมี artificial intelligence ที่เริ่มเก็บข้อมูลมาแล้วก็มีการวิเคราะห์และตอบโต้ในการเลือกมาแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ในกรอบที่คนนะป้อนใส่เข้าไปหรือไม่เขามันได้รับข้อมูลเข้าไปแล้วก็ถึงจะมาประเมินแค่นั้นเองนะครับมันยังคิดตลบตะแลงด้วยตัวเองไม่ได้แล้วมันไม่หลอกอะนะครับเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์นะแล้วคนที่เขาคุมโปรแกรมต่างๆเขาก็มี security ไว้ให้อยู่แล้วก็อยากจะฝากให้พี่น้องนะครับสบายใจทีนี้มาเข้าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะพี่น้องประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็หัวข้อนะครับตามที่เราได้พูดเอาไว้นะเป็นหัวข้ เดี๋ยวนะครับหาไม่เจอครับเป็นหัวข้อที่นะว่าด้วยหัวใจของการปฏิวัติแนวมดแดงล้มช้างนะครับพี่น้องที่เคยได้ยินกันแล้วนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนหน้าเบื่อดร.เอามาซ้ำหรือเปล่าแต่ผมขอให้นะตั้งใจฟังอีกนะครับเป็นประโยชน์ครับแล้วก็พวกเราที่จะสู้กันเนี่ยถ้าเข้าใจในแนวทางที่ผมพูดเนี่ยนะครับแล้วมันจะเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นนะครับนะหัวใจมี10ประการนะพี่น้องนั่งฟังไปนะครับแล้วก็ ยังไงเนี่ยทำเป็น MP3 ไปแจกให้พี่น้องนะครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรแบบหน่อมแน้มนะครับนะมันมีที่มาที่ไปนะครับซึ่งก็ได้คิดอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆขยายความในหลายโอกาสนะครับซึ่งก็อาจจะนะครับมีหลุดมีอะไรไปบ้างพี่น้องอาจจะไม่ได้ฟังนะครับเราจะสู้แบบมดแดงล้มช้างเนี่ยนะคือประชาชนต้องมาสู้เนี่ยนะเป็นประชาพาไปเนี่ยข้อหนึ่งก็คือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่สุดนะต้องให้ประชาชนมีความสามารถมีศักยภาพนะครับคือเรียกว่านะครับกระบวนการเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนแล้วก็มันเป็นหัวใจสำคัญของผลของชัยชนะด้วยนั่นแปลว่าถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยผมเคยพูดหลายครั้งก็แปลว่าประชาชนนั้นต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยรู้เรื่องประชาธิปไตยหวงแหนประชาธิปไตยนะเพราะนั้นการจะเข้าไปสู่การปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจแล้วมาสร้างประชาธิปไตยต้องค่อยๆพัฒนาประชาชนไปด้วยเป็นกระบวนการนะเอาเนื้อหาสาระที่เป็นประชาธิปไตยไปด้วยแต่ถึงตอนที่เราได้ประชาธิปไตยแล้วพี่น้องต้องเป็นตัวประชาธิปไตยนะเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยคือพลเมืองที่รู้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเข้าใจประชาธิปไตยหวงแหนประชาธิปไตยนะครับนะแล้วก็นะครับเน้นการพัฒนาศักยภาพนะครับโดยปัจจัยที่เอื้อให้การพัฒนาและการประสบชัยชนะได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วก็คือนะแถมให้ด้วยนะให้ประชาชนมีศักยภาพในการที่จะไปนำไปสู่ชัยชนะเนี่ยต้องนะครับใช้ความไม่กลัวสำคัญนะครับเนี่ยโดนเขาขู่มาอย่างเงี้ยเอาแล้วชักจะงอชักจะไม่รู้จริงชักจะเอาละสิเอานั่งนะสุดก็ชวนกันไปหมอบกราบนะครับไปหลบซะนะครับนี่อันนี้ถือว่าไม่เป็นคุณต้องไม่กลัวแต่ความไม่กลัวอย่างเดียวไม่พอครับต้องฉลาดเท่าทันเกมของเผด็จการด้วยนะครับมันจะมาท่าไหนไม้ไหนนะครับมันส่งตัวละครไหนมาเล่นนี่เราต้องรู้เท่าทันมันนะครับแล้วก็แน่นอนเราจะต้องใช้ความได้เปรียบของพวกเราเนี่ยทุกรูปแบบในการสร้างนะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับก็เน้นตัวคนนะพัฒนาตัวคนนะครับนะเพราะนั้นตัวคนเนี่ยต้องมีศักยภาพที่ดีแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นการจะไปสู่ศักยภาพที่ต้องไม่กลัวต้องฉลาดต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องสู้โดยการใช้ความได้เปรียบนะทุกอย่างเลยนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะนี่ข้อ1นะครับข้อ1มาข้อ2ครับ เน้นการใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการกล่าวคือต้องใช้ความได้เปรียบเช่นจำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง
หลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกสันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนนั้นมันเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็เครื่องมือสื่อสารวันนี้นะครับพวกเว็บไซต์พวกไลน์พวก Facebook ต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ความจริงข่าวสารและการประสานงานตลอดจนความได้เปรียบทางชัยภูมินะอันสุดท้ายนะเราอยู่จังหวัดของเราเรารู้ทิศรู้ทางเนี่ยเอาจุดแข็งไปสู้เขาอย่าไปเอาจุดอ่อนไปสู้นะครับนะวันนี้มันใช้กฎหมายนะครับถ้าเราจะไปท้าทายกฎหมายบนดินเนี่ยเราก็เสร็จมันเพราะว่ามันเป็นคนตัดสินวันนี้โอ้โหทั้งประยุทธ์ประวิตรออกมาอ้างก็ทำตามกฎหมายไปพวกเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมาคนดีมาเพื่อแก้ปัญหานะครับแต่ลืมว่ามึงผิดทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วไปบอกคนอื่นให้ยอมเชื่อกฎหมายแต่มึงเนี่ยนะไปล้มกฎหมายของทุกคนนะครับแก้เกี่ยว ก็จะไปทางนั้นนะจุดแข็งเขาก็คือเขาได้อำนาจรัฐเขาก็จะใช้อำนาจรัฐนะถ้าเราไปท้าทายดูอยู่โดยภายใต้นะครับกฎหมายเขาแล้วก็กลไกของเขาเราก็เสียเปรียบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาไปเล่นเกมของเขาละเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันสภาพบังคับอย่างเช่นกรณีของการลงประชามติเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าเขามีความพยายามที่จะให้ประชาธิปไตยผ่านให้ได้นะนี่รับรองเลยเรื่องนี้ถ้าพี่น้องไม่สู้เนี่ยพี่น้องชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเราจะมานั่งกินแหนงนะครับแล้วทางข้างหน้าลำบากแน่ๆนะมันถึงไม่ให้รณรงค์นะแต่มันรณรงค์กันเต็มที่นะฮะมันก็พยายามจะเอาใช้ความได้เปรียบของมันแต่เราต้องใช้ความได้เปรียบของเราได้เปรียบในแง่นะทุกอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับจำนวนมหาศาลความชอบธรรมก็อย่าไปทำลายความชอบธรรมเราหันไปใช้ความรุนแรงโน่นนั่นนี่นะครับหรือว่านะครับไปทำในสิ่งที่นะครับมันเลวร้ายนะครับเช่นไปด่าทอไปทำตัวเป็นอันธพาลหรือทำเหมือนกปปส.ทำอย่างนั้นนะครับบทเรียนเราก็มีแล้วเราทำเผลอไปหน่อยเดียวเผาบ้านเผาเมืองมันเอาเป็นวลีหากินลบความชอบธรรมเราทั้งเวทีสากลแล้วก็ในประเทศนะครับอันนี้เราต้องรักษาความได้เปรียบตรงนี้นะครับจริงๆผมมีไฟล์ตรงนี้โดยพี่น้องก็เอาไปอ่านพิจารณานะครับนะวันไหนเกิดนะจิตใจมันชักจะเริ่มรวนเรนะครับนะลังเลใจว่าไอ้ที่สู้มานี่ถูกหรือไม่อย่างไรนี่ก็ลองมานั่งอ่านทบทวนดูข้อ3ครับต้องยืนบนหลักสากลนะหลักการสากลมีอะไรบ้างอ่ะหลักประชาธิปไตยเราได้พูดไปแล้วนะครับอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนตรงนี้เนี่ยถ้าเรายึดมั่นตรงนี้ไว้เนี่ยเราไม่หลงทางครับมันจะหลอกเราตีลังกายังไงก็ตามเราจะรู้ทันมันหมดนะอำนาจสูงสุดต้องมาจากประชาชนนะครับใช้โดยตัวแทนประชาชนเท่านั้นแล้วมันถึงจะมาสู่การแบ่งปันจัดการผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะอันนั้นคือหลักการประชาธิปไตยนะครับมีเสรีภาพของประชาชนต้องถือว่าสูงสุดไม่ใช่ให้พวกนี้ไปอ้างว่ามีอำนาจแล้วกลับมาทำร้ายประชาชนทั้งที่กินเงินเดือนประชาชนนี่เราต้องไม่ยอมรับนะครับแล้วก็มีเรื่องนะครับใช้เสียงส่วนใหญ่การเคารพสิทธิเสรีภาพของทุกคนภายใต้กฎหมายที่เสมอภาคกันการให้โอกาสทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์1คน1เสียงเท่ากันอย่างนี้นะครับสื่อแล้วก็นะครับมีในเรื่องของการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้อำนาจของประชาชนในการดูแลจัดการเรื่องผลประโยชน์แล้วก็อำนาจต่างๆในประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็คือหลักประชาธิปไตยนะครับต้องแท้จริงแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะแล้วเราก็ต้องไปยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะครับสำคัญนะครับเพราะเราต้องเชื่อมั่นว่าเพราะทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแล้วก็ควรจะได้รับการประกันสิทธิ์อำนาจรัฐใดๆไม่สามารถจะมาอ้างการเขียนกฎหมายอ้างกฎหมายโน่นนั่นนี่อ้างกติกาอ้างอำนาจใครไม่รู้นะซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนด้วยแล้วก็นะเอามาเหยียบย่ำอำนาจของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยอมรับนะครับสันติวิธีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะหลักเนี้ยถ้าเราไปใช้การก่อการร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความสงสารความไม่ดูเห็นใจนะครับความชอบธรรมเรามันก็จะลดลงทันทีแต่ไม่ได้แปลว่าหน่อมแนมนะครับไม่ป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่เตรียมการเอาไว้อันนี้มันเป็นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้พี่น้องทราบนะครับคนที่ขบวนประชาชนจริงๆนะนะครับขบวนที่จะเป็นปฏิวัติเพื่อไปยึดเอาอำนาจแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่มีเขามีศักยภาพมันต้องเล่นตรงนี้ไม่มีไม่ได้หรอกครับแล้วเราก็มีความจริงอีกนะฮะความจริงนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าความจริงนั้นกลายเป็นว่าเราอยู่ฝั่งผิดเราทำผิดทำชั่วนะครับมันก็จะเป็นผลลบกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเผด็จการมันทำชั่วทุกวันเราเปิดเผยความจริงทุกวันเราก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองทุกๆวันนะครับ
เหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยมันคือสิ่งดีที่ปวงชนปฏิวัติต้องยึดถือแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สอดคล้องด้วยก็จะเป็นต้องการประชาธิปไตยก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคิดให้คิดแบบประชาธิปไตยนะครับจริงๆผมก็นะรู้สึกเมื่อวานที่ไปเตะกระสอบนั้นก็ไปพูดว่านะคิดแบบด็อกเตอร์นะคือจริงๆเนี่ยต้องการกระแทกไปที่ไอ้พวกที่แบบวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ดูกะลาหัวตัวเองนะครับก็กระแทกไปให้มันรู้สำนึกบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็นะถ้าเป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไม่ควรจะไปนะครับพูดกันเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่แต่ผมก็ได้บอกนะไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่จบด็อกเตอร์จะคิดอย่างด็อกเตอร์ไม่ได้เพราะการคิดแบบด็อกเตอร์นั้นแสดงว่าคุณจบป.4ก็ได้แต่ป.4ที่มีจิตใจเป็นธรรมจิตใจที่นะครับมีสมองปกติมีจิตใจปกตินะครับมีสันดานปกติเนี่ยก็สามารถจะเป็นผู้ที่คิดอย่างรอบคอบรอบด้านเป็นธรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ชัดเจนมีเหตุมีผลได้นะครับนอกจากเราทำตัวให้สอดคล้องกับด้านดีเนี่ยก็ต้องต่อต้านนะกำจัดขัดจัดหรือทำลายสิ่งตรงกันข้ามสิ่งที่มันไม่ดีในทุกมิตินะครับต่อต้านเผด็จการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อต้านนะการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนต่อต้านการโกหกมดเท็จนี่พวกนี้เราก็ต้องต่อต้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกระดับตัวเราเองขึ้นมานะครับทำตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการอย่างที่บอกไปแล้วถ้าต้องการจะนะครับเป็นประชาธิปไตย นะครับก็ต้องทำตัวให้เป็นนักประชาธิปไตยหรือถ้าทั้งหมดเนี่ยก็เทียบได้กับหัวใจศาสนาพุทธเลยนะครับทำความดีละเว้นความชั่วแล้วทำใจให้ปราศจากกิเลสนะครับก็กิเลสก็คือนะครับตัวที่ทำให้เรานั้นหลงตามมันแล้วก็เกิดการกระทำการคิดการพูดการกระทำที่เป็นความชั่วให้ผลชั่วนะครับอันนี้ก็ต้องนะครับทำตัวให้สอดคล้องนั่นเองนะครับก็คือต้องนะครับกำจัดกิเลสของตัวเองก็จะได้อยู่กับเรื่องของการทำความดีนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตสำนึกเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพย้อนไปข้อหนึ่งนะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะยกระดับของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่บนหลักบนเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วยึดหลักสากลเอาไว้นี่คือความได้เปรียบของเรานะนะใครที่บอกว่าของเราหน่อมแน้มเป็นไปตามหลักการนี้นะครับโอ้ยเนี่ยไม่มีอาวุธจะชนะเขาได้ไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นนะเป็นความเห็นของคนที่ไม่เข้าใจนะในภาพที่เราพยายามจะชูตรงนี้มดแดงล้มช้างนี่เป็นภาระการสู้รบที่เราเน้นนะจริงๆเนี่ยเป็นทฤษฎีปฏิวัติของคนรากหญ้านะของคนธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าขบวนปฏิวัติจริงๆในเชิงการเมืองนั้นมันมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งผมก็ได้เล่าให้นะบอกให้พี่น้องทราบไปบ้างแล้วนะครับเพราะเราถึงต้องร่วมไม้ร่วมมือกับนักการเมืองกับคนอื่นๆที่มีความหลากหลายมีพื้นฐานความถนัดนะครับมีศักยภาพที่ต่างกันข้อ4ครับต้องไม่ลืมเลยเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างผมใช้คำว่าโครงสร้างนะที่มันครอบงำแล้วเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงแล้วก็ยัดเยียดความทุกข์ยากให้กับพวกเราในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครองการทหารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาศาสนาสาธารณสุขการต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวบุคคลเนี่ยนะครับแล้วก็โครงสร้างองค์กรหรือสถาบันต่างๆเนี่ยรวมทั้งกลไกและเครื่องมือต่างๆแม้กระทั่งความเชื่อและก็วิถีปฏิบัติที่มันครอบงำเราอยู่เนี่ยนะซึ่งเราเรียกกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับรวมถึงจิตสำนึกที่มันถูกสร้างขึ้นนะครับเขาให้เราคิดอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปเนี่ยนะครับโดยพวกที่มันได้เปรียบในสังคมแล้วมันจ้องเอาเปรียบเราตลอดเนี่ยมันได้สร้างขึ้นนะเมื่อเรารู้ปัญหาเชิงโครงสร้างว่าโอ้ไอ้คือระบอบเนี่ยไอ้ระบอบนี้มันมีตัวกลไกเหล่านี้โอ้โหมันต้องการจะอยู่เหนือประชาชนใต้อภิสิทธิ์ประชาชนต้องเคารพกฎหมายแต่มันไม่ต้องนะอย่างเงี้ยนะครับมันก็งุบงิบเอาไปอ้างโน่นอ้างนั่นอ้างนี่แล้วก็ยอมให้เรายอมมั่งหลอกให้เรานะครับตายใจมั่งนะครับหลอกให้เราคิดว่ามันดีมั่งนะหลอกให้เรากลัวมั่งอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรู้เท่าทันพวกนี้นะครับจากนั้นเราจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้างให้เป็นผู้รู้และเข้าใจอย่างเท่าทันต่อการกดขี่เอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างเหล่านั้นก็วันนี้คนยังไปหลงบูชานะครับปีศาจร้ายเหมือนเป็นเทพาอารักษ์นะครับเพราะอะไรก็โดนเขาเป่าหัวมาออกมานั่งเถียงเนี่ยฟังคลิปรายการต่างๆเนี่ยโอ้โหนะครับออกมาด่าคือไม่มีเหตุผลไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะจะรักมัวเมานะครับหลงงมงายนะครับทั้งที่ถามว่าทำไมรักท่านทำดีแล้วคุณไปเห็นกับตาตรงไหนแล้วได้ประโยชน์ตรงไหนมันดีจริงแค่ไหนยังไงวัดได้เป็นกิโลกรัมไหมแล้วมันมาถึงตัวเองไหมทำไมต้องรักทำไมต้องคิดว่าเขามีบุญคุณนะ
ซึ่งหลายเรื่องไล่ไปทุกเรื่องนะครับมันกลวงทั้งนั้นเราก็จำเป็นจะต้องอดทนนะในการที่จะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้างด้วยเพราะที่สุดแล้วเราก็ต้องการให้พลเมืองซึ่งเป็นนะครับเจ้าของอำนาจเนี่ยต่างคนต่างมายืนอยู่ในจุดที่ปกป้องอำนาจของประชาชนแล้วทำให้มันเกิดระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นผู้กำกับไม่ใช่คนส่วนน้อยที่เขาอ้างว่ารักเห็นดีนะหวังดีแล้วก็มีความดีงามมีความเก่งกาจนะครับเข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วก็มาครอบหัวนะครับแล้วก็หลอกใช้อยู่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับต้องให้เขาเป็นผู้รู้เข้าใจนะครับเข้าใจอย่างเท่าทันด้วยนะครับต่อการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบในเชิงโครงสร้างตามระบอบเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ดึงเพื่อดึงพวกนี้มาเป็นฐานสำหรับการต่อสู้เราในทุกมิตินะครับสำคัญนะครับต้องเข้าใจระบอบว่ามันมีกลไกอะไรบ้างแล้วเราจะต้องนะครับหาทางนะให้พี่น้องเรารู้เท่าทันมันและก็ลุกขึ้นมาช่วยกันล้มสิ่งเลวร้ายเหล่านี้นะครับข้อที่5ครับมาครึ่งทางแล้วนะพี่น้องนะความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยหลายด้านนะครับซึ่งมันจะต้องสานสอดกันอันนี้เป็นทฤษฎีซึ่งนะครับก็มันตรงตามทฤษฎีที่เขานะพูดเรื่องการปฏิวัติทั้งหมดนั่นแหละก็คือมวลชนคือพวกเราเนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับเน้นที่มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับนั่นหนึ่งสองก็คือต้องมีอุดมการณ์ร่วมเป้าหมายสูงสุดตรงกันและก็แนวทางที่เป็นเอกภาพนะครับเช่นจะใช้เสรีสันติภาพนะครับสันติวิธีเป็นตัวนำนะครับใช้ความชอบธรรมเป็นตัวหนุนนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะใช้ความร่วมมือของประชาชนที่ตาสว่างมาเป็นตัวนะครับเป็นหล่อลื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็นะครับต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยที่สานสอดกันมวลชน1อุดมการณ์และแนวทางต้องเป็นเอกภาพ2แต่ขบวนอุดมการณ์และก็แนวทางนะครับมันต้องไปสอดคล้องกับความเข้าใจของประชาชนที่รู้ว่าเราสู้เพื่ออะไรแล้วจะสู้อย่างไรเนี่ยนะแต่ขบวนนำนั้นก็ต้องนะครับมาสานรับกับตรงนี้ด้วยนะฮะขบวนนำเนี่ยไม่ใช่อยู่มานั่งเป็นตัวนำโดยที่ไม่รู้ว่าประชาชนเขานะคิดอะไรยังไงนะครับต้องไปด้วยกันคือหรือไม่ก็ให้ประชาชนไอ้ขบวนนำเนี่ยพูดนะจ้อๆๆๆอ้างนู่นอ้างนั่นนี่แล้วมวลชนก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ติดตามไปจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันครับมวลชนนะครับแล้วก็ขบวนนำเนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยกันในการที่จะวางเป้าของอุดมการณ์ร่วมเป้าหมายสูงสุดนะครับแล้วก็วางยุทธศาสตร์ในการก้าวไปถึงเป้าหมายแล้วก็มาดูกันปรับในเชิงยุทธวิธีซึ่งอาจจะต้องมีความหลากหลายบางทีเหมือนขัดกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าเป้าหมายไปด้วยกันได้แล้วที่สุดมันเสริมสานสอดกันนะครับแต่ว่าขบวนนำก็จะต้องมีความชอบธรรมแล้วก็จริงจังนะครับต่อระบอบประชาธิปไตยแปลว่าต้องมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนระบอบเพราะวันนี้เป็นเผด็จการบอกจะสู้จะนะสู้เพื่อปฏิวัตินะครับเพื่อนะชิงอำนาจมาสู่ประชาชนแต่ว่านะครับปรากฏว่าไม่กล้าไปแตะระบอบแล้วยังคิดว่าจะไปหนุนระบอบนี่ก็ไม่ใช่อีกนะครับนอกจากนั้นนะครับกองทัพต้องมีครับไม่มีไม่ได้วันที่ประชาชนยึดอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพต้องไม่มาเป็นศัตรูประชาชนไม่มาสร้างสงครามกลางเมืองนะอันนี้มันก็ต้องมีวิธีการอีกนะครับว่าจะเอากองทัพให้มารับใช้ประชาชนซะนะครับทำได้ยังไงนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือแนวรบต่างประเทศมหามิตรต่างๆนั้นก็ต้องพร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราอย่างจริงจังมันขบวนนำในประเทศก็ทำงานไปด้วยต่างประเทศก็จำเป็นจะต้องทำงานแล้วทำงานในนามของประชาชนนะครับอันนี้เราย้ำกันแล้วย้ำกันอีกนะพี่น้องอยู่ที่ข้อที่5พอดีนะครับความพร้อมครับคือหัวใจเลยก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็แปลว่าพร้อมในทุกองค์ประกอบนะมวลชนอุดมการณ์และแนวทางขบวนนำนะครับกองทัพนะครับแล้วก็แนวรบต่างประเทศนะครับมิตรประเทศทั้งหลายข้อ6ครับเป้าหมายของการปฏิวัติเป็นไปตามยุทธศาสตร์รับยันรุกแล้วก็รุกคาดผมเติมให้ด้วยนะครับรับยันรุกแล้วก็รุกคาดนะในแต่ละมิตินะที่เราจะสู้กันในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมเนี่ยนะทุกด้านนะให้เป็นไปตามภาวะวิสัยที่เป็นจริงนะครับก็จะวางแผนจะรบจะยันจะรุกนะครับจะรุกคาดนะจะรับนะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ในแต่ละเรื่องที่เราเคลื่อนไหวด้วยนะครับ
แต่จะต้องมุ่งให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดินเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องให้ประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดินนะครับเราจะลุกจะยันจะรับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวันที่เราจะชนะนั้นต้องมุ่งสะสมกำลังของประชาชนให้เต็มแผ่นดินนะครับเพื่อจะได้ต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิตินะครับนะแล้วก็ไม่ยอมรับให้ปกครองให้ผู้ปกครองเถื่อนนั้นปกครองเราได้อีกพอเราพร้อมปุ๊บทีนี้แหละครับเราก็ยึดอำนาจกลับมาเลยเสร็จแล้วก็มาจัดการสร้างชาติใหม่สร้างระบอบใหม่นะครับก็เป็นไปตามนะเมื่อกี้ที่เราว่ากันนะครับนะหลักการสากลหลักการประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือนะครับรับยันรุกแล้วก็รุกคาดเนี่ยเพื่อที่จะล้มช้างแล้วก็สร้างชาตินะครับข้อ7ครับ การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างเนี่ยจะต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมะนะอันมหาศาลขับไล่อธรรมหรือเอาน้ำดีจำนวนมหาศาลไปไล่น้ำเสียพวกเราจะไปนั่งตะลุมบอลด่าสลิมด่าคนนู้นด่าคนนี้ทำตัวนะครับไร้สาระทำตัวนะเป็นนักประชาธิปไตยแต่ว่านะครับนะคำพูดคำจาไม่เคยบอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยความคิดความอ่านการกระทำนิสัยสันดานนะครับกลายเป็นว่าเป็นเผด็จการเป็นพวกศักดินาเป็นพวกชอบเยาะเย้ยคนอื่นพวกถากถางพวกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็เป็นพวกจอมปลอมนั่นเองเลวร้ายยิ่งกว่าสลิมนะครับซึ่งนะครับเขาอาจจะรักใครชอบใครบางคนแล้วก็เชื่อว่าคนนั้นดีจริงโดยข้อมูลเขาขาดแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรที่นะบางคนนะครับไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าเอาก็รักเขาไปว่าเขาทำไมอะไรเงี้ยก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีไปสิอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรหยาบคายนะครับหรือว่าก้าวร้าวหรือว่าตอหลบตอแหลนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะดีกว่าพวกเราที่อ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่ว่าทำตัวเนี่ยนะครับยิ่งกว่าสวะสังคมนะครับก็ไม่ได้นะ นะครับเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียเราต้องเชื่อตรงนี้แล้วปัญหาของน้ำดีกับน้ำเสียในน้ำดีมันไม่มีกลิ่นนะน้ำเสียทั้งกลิ่นทั้งนะโอ้ยทุกอย่างนะครับมันแรงกว่าเพราะนั้นต้องใช้น้ำจำนวนเยอะถึงจะไปล้างนะสิ่งโสกปกโสโครกหรือน้ำเสียได้นะง่ายแล้วก็เกิดผลถ้าเอาน้ำน้อยนะครับเอาไปใส่น้ำเสียเนี่ยกลายเป็นน้ำเสียหมดนะครับเพราะนั้นเราถึงต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นน้ำดีแล้วก็ใช้จำนวนให้มันมากที่สุดนะครับที่เราต้องทำใช้จำนวนมหาศาลเข้าไปไล่เนี่ยก็เพื่อเราจะต้องการหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้แล้วก็ยืดเยื้อเช่นสงครามกลางเมืองอย่างเงี้ยหรือการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดร้ายแล้วก็เลือดท่วมท้องช้างอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะครับมีต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เสร็จแล้วก็ยึดบ้านยึดเมืองเราไปนะครับกลายเป็นประเทศซากปรักหักพังสงครามไม่ว่าจะเป็นอิรักนะครับอัฟกานิสถานซึ่งเราได้เห็นกันด้วยซีเรียนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะนั้นเนี่ยการที่ลูกพี่น้องลุกมาทำงานการที่ผมกระตุ้นให้พี่น้องมาทำงานเนี่ยก็เพื่อจะได้สร้างพลังของแห่งธรรมนะครับพลังน้ำดีในการที่จะไปช่วยทำให้การชะล้างสิ่งโสโครกทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีแรงต้านไม่เกิดนะน้ำเท่าน้ำเสียปริมาณเท่ากับน้ำดีเนี่ยพี่น้องนะครับมันก็กลายเป็นน้ำเสียไปนะครับน้ำดีจะถูกนะทำให้กลายเป็นน้ำเสียไปแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถึงได้ออกมากระตุ้นพี่น้องกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกให้ต้องทำงานหนักนะครับพี่น้องคงจะเข้าใจนะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับข้อ8ครับการปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างเนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคนนะบ้านเราเมืองเราซึ่งเราเป็นพี่น้องร่วมชาติกันไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวซึ่งมันต้องเอากันให้ตายเข็นฆ่าให้อาสันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราเนี่ยเป็นการสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดนั้นเกิดสำนึกหรือไม่ก็คือไม่สามารถแล้วกลับตัวนะสำนึกแล้วกลับตัวหรือไม่ก็คือนะทำผิดต่อไปไม่ได้นะหมดความชอบธรรมหมดนะหมดพลังในการที่หมดอำนาจในการที่จะมาบีบบังคับทำในสิ่งที่มันผิดมันชั่วอีกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องหวังว่านะต้องก้าวต่อไปยังอยู่เป็นเพื่อนร่วมชาติกันต่อไปนะครับจะมี re-education นะนะเอาเข้าแคมป์เข้าอะไรก็ต้องทำแต่ว่านะครับที่วันก่อนอาจารย์ชูพงศ์ก็พูดไปแล้วพวกเราเนี่ยก็แน่นอนนะเราต้องยึดหลักประชาธิปไตยหลักความเป็นธรรมหลักกฎหมายสากล นะครับหลักสิทธิมนุษยชนนะของเราจะต่างจากนะเผด็จการเมืองไทยตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับคิดบวกนะคิดในแนวบวกการปรับจิตสำนึกนะครับนะอะไรที่มันไม่ดีนะครับ
นิสัยที่มันไม่พัฒนานะครับปากเราจะอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยยังไงก็แล้วแต่นะหรือเรียกร้องหาประชาธิปไตยนะคำพูดคำจาความคิดจิตสำนึกนะที่มันสะท้อนอยู่ในคำพูดคำจานั้นมันจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่านะอันไหนของจริงของปลอมแล้วเราไม่สามารถจะสร้างชาติให้เป็นประชาธิปไตยได้ถ้าคุณภาพของคนนั้นยังมีสันดานสำนึกนะครับที่มันต่ำอยู่นะครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับคนเขานะไม่ผิดก็อย่าไปว่าผิดหรือไม่ใช่จ้องจะใส่ร้ายจ้องจะทำให้เขาเป็นเปรตเป็นมารโดยที่ไม่ดูความจริงก็ต้องตรวจสอบกันนะครับอันไหนเขาถูกก็เราก็อย่างน้อยสุดเราก็ต้องไม่แปลงให้สิ่งถูกเป็นสิ่งผิดนะครับถ้าจะดูก็ต้องนะครับนะถ้าจะบอกว่าในความดีนั้นมันมีความชั่วมากกว่าเนี่ยก็ต้องชี้ให้เห็นทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าเขามีความดีมากกว่าความชั่วมากกว่าความดีแล้วเราก็นะครับตีแม้กระทั่งสิ่งที่เขาทำดีนั้นเป็นความชั่วอันนี้มันก็ถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ใช้อารยวิธีนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติเราเนี่ยต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบเพราะมันเป็นชะตากรรมของบ้านเมืองของเรานะครับนะครับของพวกเราทุกคนนะเป็นพี่น้องร่วมชาติกันเนี่ยบางทีนะครับสิ่งที่เผด็จการมันทำเนี่ยพี่น้องก็อยากจะคิดว่าเออไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้นะครับเราเอาความแค้นมาไม่ได้แน่นอนเลยครับคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยต้องจัดการให้เด็ดขาดนะซึ่งเด็ดขาดในผมก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปโหดร้ายทารุณป่าเถื่อนเขานะนะครับเอามีดอิโต้มาไล่ฟันกันเหมือนรวันด้า นะครับฆ่ามันให้ตายมันเป็นแมงสาบอย่างเงี้ยนะก่อนแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันต่อจากนั้นยังไงล่ะนะครับเราก็ต้องนึกลูกหลานเขาจะคิดยังไงโอ้โหบ้านป่าเมืองเถื่อนมันฆ่ากันตายแบบเลื่อนท่วมท้องช้างนะครับทั้งจริงๆเรื่องควรจะคุยกันได้แล้วสมัยนี้เนี่ยมันก็ทุกคนที่พูดแม้กระทั่งไอ้พวกสนับสนุนเผด็จการก็พยายามพูดเหตุผลนะก็ลองไปนะชะโงกนะส่องกระจกแล้วก็แอบฟังคลิปอะไรของตัวเองมั่งแล้วเอาหลักวิชาต่างๆมาคิดมั่งไม่ใช่คิดเข้าข้างตัวเองอยู่อย่างนั้นนะเอาละอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นปัญหาของบ้านเมืองเราไม่ใช่จะเผาบ้านเพื่อจะฆ่าไอ้นะครับคนที่มาอยู่ในบ้านนะครับโจรไปอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็โจรบังเอิญว่ามันเป็นพี่เป็นน้องเราเนี่ยแหละนะครับมันกลับมาปล้นบ้านของเฮือนเก้านะครับบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็บอกเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันปล้นแล้วก็มันทำกลางใหญ่เอาปืนไล่จี้คนอื่นเนี่ยเราอยู่ปุ๊บก็ลอกมาก็เผาแม่งทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยนะที่สุดแล้วก็เป็นไงครับกระเทือนนะครับกระเทือนเราต้องจัดการกับไอ้คนที่มันเป็นโจรนี่แหละจะพี่จะน้องเราก็แล้วแต่ถ้าเป็นพี่เป็นน้องนะครับวิธีการเราก็ต้องนะครับเป็นไปตามนั้นนะก็อยากให้พี่น้องถือว่านะครับนี่เป็นการแก้ปัญหาในชาติเราในบ้านเราซึ่งเราเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติกันแต่ส่วนวิธีการนะครับบาปกรรมที่คนทำหนักอะไรกันไว้นั่นมันจะต้องโดนยังไงเนี่ยเราก็เห็นกันนะครับอย่างเช่นพันเอกร่มกล้าอย่างเงี้ยนะครับคุณคิดจะทำอะไรกับคนอื่นไว้นะครับที่สุดแล้วเนี่ยบาปกรรมมันมีจริงไงก็โดนแต่ว่าไอ้พวกที่โดนก็คิดไปโทษคนอื่นหมดนะแต่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นไปยามหัวค่ำแล้วเอาปืนไปจะไล่ยิงประชาชนแล้วคนเขานะถ้าเขาต้องการสันติสุขต้องการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ทำกันตอนกลางวันแต่นี่ไปตอนนะครับหัวค่ำซึ่งมันมืดแล้วเนี่ยแล้วก็มีประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เกิดจากใครไม่รู้ละยังไงก็แล้วแต่นะครับจะมีหลายสายเกี่ยวข้องไงก็แล้วแต่แต่ว่าตัวเองนั้นก็เข้าไปภารกิจซึ่งมันเป็นภารกิจบาปนะครับแต่เขาไม่เห็นนะครับเนี่ยปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ข้อ9นะครับการลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชโดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัดมันคือวันดีเดย์ของการรุกคาดต่อระบอบเผด็จการนะแปลว่าวันที่เราจะไม่ยอมรับให้ปกครองแล้วเรานะเรียกว่าจะล้มอำนาจมาแล้วมึงไม่เอาแล้วมึงไม่มีอำนาจแล้วประกาศเลยหมดสิทธิ์แล้วนะครับแทนที่เราจะนะไปยึดกรุงเทพไปไล่ล้อมวังไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนยิงตายเลือดท่วมท้องช้างอีกเนี่ยเรานะครับยึดชัยภูมิของเราเป็นความได้เปรียบที่พูดมาตอนต้นนะครับนะแล้วลุกขึ้นมาประกาศพร้อมกันแล้ววันที่เราประกาศพร้อมกันนั่นนะต่างประเทศก็รู้แล้วว่าเราจะลุกขบวนนำก็พร้อมที่จะจัดการในเรื่องของการวางกำลังกองกำลังในการปกป้องพี่น้องเราแล้วให้ทหารกลับข้างนะครับให้ต่างชาติเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เตรียมการสำหรับรักษาการชั่วคราวบริหารประเทศในระยะเบื้องต้นจะประกาศคำประกาศ1 2 3 4 5จะเอาใครไปทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนั่นเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใหญ่งานอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาคนที่มีประสบการณ์นะครับ
แล้วก็พวกเราที่เป็นประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ไปเกลียดชังนักการเมืองไปไล่ตำหนิคนนั้นคนโน้นคนนี้นะครับผมเห็นแล้วไอ้พวกที่มานั่งนะครับวิพากษ์วิจารณ์หรือว่านะพวกเราที่ไฟแรงเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหนะครับเอาไปมาก็นะครับเราก็ได้เห็นสันดานนะออกไปนะครับมีบางคนกันแน่กันแหนแม้กระทั่งเรื่องเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยนะไออย่างผมเนี่ยนะครับเอาอาจารย์ชูพงษ์มาออกอย่างนี้นะสถานีเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้คงอยากเพิ่มเรตติ้งมันคิดไปโน่นนะฮะมันคิดไปโน่นนะนี่ไม่ใช่ใครฟันธงคอนเฟิร์มนะครับไอ้เจ้าเก่าเนี่ยโอ้ยนึกว่าสันดานจะนะครับเปลี่ยนบ้างนะเมื่อก่อนเนี่ยก็นะครับเป็นคือแกมีอคติกับคุณทักษิณเนี่ยมากแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยนะครับว่านะยังไงอ่ะเป็นสมุนทักษิณหรือก้าวไม่ข้ามทักษิณหรือว่านะครับเป็นถูกหลอกอีกคืออคตินะมันมีคุณจะมีก็มีได้แต่จริงๆเนี่ยในการต่อสู้นั้นแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็ต้องรู้ว่าเครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้นะครับก็อคติตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็เอาไปเอามาแล้วพอเจออะไรสักหน่อยเนี่ยก็เอาละนะไม่ต้องไปเข้าใจกันละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะนะครับแทนที่จะมาเป็นมิตรร่วมรบกันเนี่ยก็กลายมาเป็นศัตรูกันโดยใช่เหตุแล้วผมไปดูไปแอบเขียนอะไรที่ไหนเยอะเย้ยนะครับสถานีเนี่ยโอ้ยคนดูไอ้พวกต่างประเทศเนี่ยนะครับอันเนี้ยอย่างนั้นอย่างนี้คนไทยเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยหอนี่ก็ว่าเนี่ยครับที่อุตส่าห์ทำกันมาเนี่ยนะคนต่างประเทศแทนคนไทยที่พูดไม่ได้เนี่ยเอาวันนี้กลายเป็นว่านะครับมานั่งประชดประชันกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอ่ะนะครับนี่เขาเรียกนะครับคือไม่รู้นี่บางทีไอ้สันดานคนไทยอย่างนี้เนี่ยบางทีทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเออนะปลีกวิเวกจะดีไหมนี่ก็เพราะไอ้พวกอย่างนี้แหละนะครับ พอรู้ขึ้นมาหน่อยแล้วก็อวดเก่งกูละนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอาละนะครับว่าไปเดี๋ยวก็จะนะผิดอกผิดใจกันมากไปอีกคือมีคนส่งมาเนี่ยผมก็เลยนึกแต่โอ้โหมันเป็นไปได้เลยเนี่ยไอ้ฟันธงคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับก็สู้กันมานะตั้งแต่ประชาไทยถึงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เคยเป็นศัตรูกันผมไม่แสดงเป็นท่าเป็นศัตรูอะไรกับใครก็เห็นมาอยู่ฝั่งพวกเราเนี่ยนะครับเอาไปอีกแล้วนะครับนู่นไปกับพวกนะกลุ่มสเปสปะไอไรสาระพวกนู้นนะก็ไม่อยากจะนะไปอะไรมากมายผมจริงๆในเรื่องพวกนี้เนี่ยอยากจะมองข้ามเลยบางทีเนี่ยพอมาแล้วปุ๊บก็อดที่จะชี้แจงไม่ได้นะครับแต่ว่าผิดหวังอะนะครับผิดหวังคุณฟันธงคอนเฟิร์มเนี่ยนะเห็นอยู่กันหลัดๆไม่น่าเชื่อว่านะครับไปโพสต์นะในที่อื่นในสภาพที่โอ้โหนะครับจะบอกให้กับพวกเราเนี่ยนะครับนะไอ้ยอดวิวพวกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลนะวิธีการของเรานั้นไม่เอาไปไว้ที่ตะกร้าใบเดียวแล้วก็เราก็งานแตกหน่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่มันมองแบบผิวเผินมันก็ให้มันมองไปนะครับแล้วผมเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะยอดวิวมันจะตกต่ำจะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่บอกความจริงก็คือนะวิเคราะห์กันอย่างวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับนะเราไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็วันนี้ยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะก็แสดงว่านะครับพี่น้องได้ทำงานแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามาตามหลักเนี่ยอันไหนเอามาเข้าตัวผมบ้างไงผมเอาอะไรตรงไหนก็ให้พี่น้องเติบโตก็เพื่อเรียบนะถ้าพี่น้องโตปุ๊บขบวนที่เขาจะนำก็มั่นใจแนวทางต่างๆนั่นพอเติบโตสารเครือข่ายกันไปมีอีเมลติดต่อกันนะครับข้อมูลต่างๆที่มันเป็นการนัดแนะเป็นการเตรียมการนั่นมันสามารถจะผมสามารถจะพิกเอาท์มาได้เลือกเอามาว่าพี่น้องนะครับจังหวัดนั้นจะเลือกติดต่อใครมาหลวมๆก่อนพูดคุยกันไปก่อนนะครับหรือถ้าเป็นแนวเปิดก็คือมีอีเมลคนทุกจังหวัดเนี่ยทั่วโลกหลายประเทศด้วยก็ส่งให้ไปหัวแล้วก็บอกว่าให้คุณรับผิดชอบไปกระจายในประเทศของคุณในจังหวัดของคุณนะอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะต้องนัดแนะทำการอะไรยังไงเนี่ยมันก็มีตัวติดต่อประสานงานซึ่งเราก็สามารถจะทำโดยที่ไม่ต้องเสียความลับนะครับก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วประชาชนเราถ้าใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับขบวนปฏิวัติเองนะเขาก็ต้องมาฟังเสียงเราว่าวันนี้เราต้องการเปลี่ยนระบอบแล้วนะแล้วจำนวนเราเนี่ยมันมากมายอย่างนี้ถ้าคุณมาเนี่ยนะคุณจะมาประกาศนะเป็นผู้นำผู้ร่วมขบวนปฏิวัติกับเราเนี่ยคุณก็ต้องรับเอาภารกิจเหล่านี้ไปแล้วก็เราก็ให้ความมั่นใจกับเขาว่านะครับเราจะลุกกันขึ้นเต็มแผ่นดินนะครับนี่แล้วเขาก็มั่นใจแล้วต่างไปคุยกับต่างประเทศก็คุยได้เต็มปากเต็มคำถึงเวลาจะต้องเกิดการปฏิบัติกันจริงๆมันก็ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปขู่เขาเฉยๆนะแต่ข้างในไม่มีน้ำยาก็ไม่ได้นะครับแล้ววันที่เราจะดีเดย์กันนะคือวันที่ประกาศไม่ยอมรับการปกครองไม่ยอมรับพวกนี้แล้วก็ล้มอำนาจมันบอกคืนอำนาจมานะครับ
ถ้ามันไม่คืนเราก็มีวิธีการแบบสันติวิธีอหิงสานะครับอหิงสานี่แรงนะครับพี่น้องแรงประเภทว่าเอากันถึงนะครับนะไม่มีทางบิดพริ้วเลยล่ะนะครับนะเช่นนะครับ ไม่ส่งข้าวปลาอาหารเข้าไปนะครับนี่กรุงเทพอ่ะมึงจะครองกรุงเทพจะเป็นรัฐบาลอยู่กรุงเทพใช่ไหมเอาดินะครับลดราอาหารการกินไฟฟ้าน้ำประปาเอาไม่ได้ไปสักอย่างเนี่ยไม่ใช่การก่อการร้ายด้วยเพราะประชาชนเนี่ยก็เป็นเจ้าของน้ำประปาเป็นเจ้าของอะไรหมดเนี่ยทำเนียบรัฐบาลค่ายทหารเนี่ยคุณกินเงินเดือนภาษีกรประชาชนคุณจะมาฆ่าประชาชนนะฮะแล้วน้ำเนี่ยก็ผลิตจากเงินภาษีกรประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแล้วมันใครบอกว่าสันติวิธีอหิงสาเนี่ยหน่อมแนมเนี่ยโอ้โหเชื่อเถอะขอให้ได้ทุกจังหวัดเถอะกรุงเทพนะโดนตัดโน่นตัดนั่นตัดนี่ก็อยู่ไม่รอดไม่กี่วันน่ะจบไม่มีน้ำสัก5วันเนี่ยถามว่าไอ้อยู่ในทำเนียบไอ้พวกอยู่ในค่ายทหารเนี่ยอยู่ได้ไหมเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนเลยข้าวปลาอาหารน่ะถ้าพี่น้องไม่ส่งข้าวให้ไม่ส่งอาหารให้ผักไม้ไม่มีน้ำมันพืชไม่ยอมขายให้นะหรือไม่นัดหยุดงานกลับประเทศไทยแล้วไม่ต้องเข้าห้างเข้าเฮิงมันดูสิสัก2อาทิตย์ไอ้พวกนายทุนทั้งหลายมันจะว่ายังไงเอาไปสิเราก็ไปอยู่บ้านเมืองเราก็กลับบ้านเราก็ยังมีข้าวมีปลานะครับผักอยู่ตามรุ่งทุ่งไร่ปลายนาหรือตามริมรั้วก็ยังพอมีกันอยู่นะครับมันก็พอจะเลี้ยงกันในจังหวัดเราได้ละนี่ที่ผมจินตนาการไปว่าถ้าต้องทำในจุดที่เราจะทำเนี่ยแล้วขบวนที่เขานะครับพร้อมที่จะทำด้านอื่นๆนะเข้าไปประกาศยึดอำนาจเข้าไปจัดการกับคนที่นะหัวแข็งจับเข้ามาอยู่ในแคมป์ในค่ายจับเอามาไว้ในจุดที่เขาจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็เขาก็ทำของเขาไปแต่ประชาชนเราเนี่ยเราทำของเราตรงนี้นะครับแล้วมันจะเสริมทุกอย่างให้ภาพนั้นยิ่งใหญ่ต่างชาติพร้อมจะเข้ามาช่วย UN บอกว่าเมื่อประชาชนเขาลุกขึ้นมาแล้วคุณก็คืนอำนาจเสียอย่าได้ฆ่าประชาชนนี่คือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนคิดไปอย่างนี้คนก็ว่าเพ้อฝันแล้วพี่น้องว่าพี่น้องทำได้ไหมล่ะมันยากเกินไปไหมล่ะถ้าจะกู้บ้านกู้เมืองจากไอ้พวกโจรใจดำโหดร้ายแล้วก็นะครับมีอวิชชาเห็นแก่ตัวพวกนี้แต่ยังไงบังเอิญมาเกิดร่วมชาติกับเราจะทำยังไงนะครับนี่ก็แจ้งพี่น้องให้ทราบอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องชัยชนะที่แท้จริงนะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันก็คือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างและก็ยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ผมทำมาตลอดเนี่ยก็โดยจิตสำนึกตรงนี้ชัยชนะที่แท้จริงคือถ้าเปลี่ยนนะคนหนึ่งจากที่รักเจ้าหลงเจ้ามาเป็นเริ่มตั้งคำถามนะครับนี่ก็เป็นชัยชนะที่เพิ่มมาแล้วนะพอเริ่มตั้งคำถามปุ๊บโอ้โหโยงไปโยงมาโอ้โหเข้าใจแล้วมันเป็นปัญหาชนชั้นเป็นปัญหาระบอบเผด็จการที่นะครับมีการกดขี่ขูดรีดกันเป็นโครงสร้างเกิดจากจิตสำนึกและอำนาจของเจ้าแล้วโยงใยมาผ่านเครือข่ายเขาที่ได้สร้างมากว่า 60-70 ปีนะเพราะนั้นเนี่ยเราปล่อยมันต่อไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำทั้งหมดเนี่ยชนชั้นเหล่านี้พวกกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้มันรวมตัวกันมันก็ไม่มีทางให้ประชาธิปไตยเราแล้วปัญหาก็จะไม่จบบ้านเมืองก็จะเสียหายนะครับแล้วทุกวันถ้าเราได้คนเพิ่มเนี่ยนี่คือชัยชนะแล้วนะครับการที่คนเขาเปลี่ยนในหัวนั่นคือเปลี่ยนอย่างถาวรยิ่งเปลี่ยนจากนะไม่หลงในสิ่งที่มันชั่วร้ายแล้วนะครับแล้วก็มาคิดกันสร้างสิ่งดีแสวงหาสิ่งดีและพร้อมที่จะคุมกลไกนะครับขบวนต่างๆให้ไปในทิศทางที่ดีนะครับนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงใครจะมาประกาศว่าประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนในชาตินั้นยังมีสังดานเอารัดเอาเปรียบกันไม่เข้าใจประชาธิปไตยไม่มีความรับผิดชอบต่อสิทธิสำนึกส่วนรวมไม่เคารพนะความเท่าเทียมกันของคนอื่นไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นระบอบที่ยึดไปได้จากกษัตริย์มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์สมบูรณ์หรอกพี่น้องก็ลบในส่วนดีไม่ดีนิสัยสันดานนะครับชวนทะเลาะสันดานต่ำๆเนี่ยก็จะนะซัดกันไปซัดกันมาก็นะครับไปฆ่ากันตายอีกแล้วก็ไม่มีจบมีสิ้นนะครับประเทศต่างๆนะครับที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ที่สุดก็โดนเผด็จการหลอกเอาแล้วก็อยากจนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะอย่างนี้เพราะว่าจริงๆตัวคนนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวคนยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็ถือว่าชัยชนะของพวกเราในที่ทำกันอยู่เนี่ยบางคนบอกว่าหน่อมแนมพูดอยู่ได้นะพูดยาวนานอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยคนก็บอกเนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วแล้วก็วันนี้ก็ยังพูดยาวอีกอะไรกันนักกันนะ
สิ่งที่พูดไปอธิบายไปเนี่ยสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาฟังเนี่ยถ้าไม่ย้อนไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องอีกใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยต้องถือเป็นคุณูปการที่อาจารย์ชูพงศ์อุตสาห์อดทนทำให้นะคนมานั่งฟังครั้งแรกเนี่ยก็โอ้อ๋อแต่พวกเราที่ฟังบ่อยๆนี่ก็อาจจะเบื่อบ้างแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็นะครับแต่ฟังไปมันก็จะมีประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยผมจริงๆเนี่ยก็คือนะมหาวิทยาลัยประชาชนก็ชี้แจงไปนะก็ผมก็จะไม่เอาประเภทวิเคราะห์โน่นนั่นนี่เดาโน่นนั่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยไม่เอานะครับก็คือนะเอาอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเปลี่ยนระบอบนะครับแกก็จะย้ำว่าเปลี่ยนระบอบแต่ผมบอกว่าเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะนะครับแล้วต้องทำอะไรบ้างนะอะไรที่ทำได้ตอนนี้เลยส่วนอะไรที่มันลึกๆอะไรอยู่เบื้องหน้าหลังจากมันก็เป็นไปตามขั้นตอนค่อยๆบอกก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ชูพงศ์ก็ได้บอกเหมือนกันว่าเนี่ยถึงตอนที่จะเล่นเอาชนะไปแล้วเนี่ยนะครับก็ในแนวทางเดียวกันนี่แหละนะครับยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็นะครับประกาศนะครับสถาปนาอำนาจประชาชนตั้งตัวแทนของประชาชนขึ้นไปรับอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจนะเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะครับรัฐบาลที่รับอำนาจของประชาชนดำเนินการนะมีความชอบธรรมมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอยู่ในมือเบ็ดเสร็จเหมือนกันก็เหมือนในพวกนั้นมันทำวันนี้แหละจริงๆที่พวกท่านทำวันนี้มันเป็นโมเดลของการปฏิวัตินะการปฏิวัติมันปฏิวัติเลยฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปฏิวัติเพราะว่ามันไม่ได้นำไปสู่ทางข้างหน้าที่มันดีกว่าเป็นการปฏิรูปเพื่อให้ความเข้มแข็งกับเครือข่ายราชาธิปไตยแค่นั้นเองมันก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็คนเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้ววิธีการที่ใช้ก็เป็นลักษณะที่มันขัดกับหลักการที่สากลโลกเขายอมรับมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้พวกมันยังคิดจะอยู่ต่อแล้วมันคิดจะเล่นงานพวกเราแล้ววันนี้ดูเถอะเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกพวกเราต้องนะครับชวนพี่น้องลุกขึ้นมานะครับเกิดการเปลี่ยนในหัวคิดนะในวิธีการคิดในจิตสำนึกนะครับ นะครับเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรู้อย่างเดียวไม่พอพี่น้องเหมือนกันที่มานั่งรู้เนี่ยรู้ไปรู้มาเอาแหวงกัดใส่คนที่เขาเคยให้ความรู้ตัวเองอีกนะครับไปกันใหญ่เลยนะก็ต้องยกตัวเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็เอาประโยชน์ที่ได้เอาความรู้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปพัฒนาต่อไปกระจายให้คนอื่นหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ทำขึ้นมาไม่ใช่นะครับพอรู้ขึ้นมาปุ๊บก็มานั่งตั้งท่าว่าคนนั้นกระแทกคนนั้นคนนี้ลืมนะครับบุญคุณของคนที่เขาเคยนะไม่นึกถึงคุณค่านะแล้วหัวจิตหัวใจของคนที่เขาเสียสละนี่มันก็เรียกว่าเป็นยังไงเขาเรียกอะไรอ่ะนะก็จะทำตัวเป็นสว่าใช่แล้วนะครับท่านนี้จะเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปซะก็มีสร้างสรรค์ครับนะแนวทางคำพูดนะมันก็มีอยู่เมื่อกี้ก็พูดต้องสร้างสรรค์แล้วเมื่อต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวิถีปฏิบัติในแต่ละวันก็ต้องพัฒนาขึ้นนะยังไม่หยุดคิดใหม่ทำใหม่คิดสร้างสรรค์คิดทำเพิ่มคิดเพื่อให้ได้ผลคิดทำตัวให้มีประโยชน์มากกว่าเดิมไม่ใช่เป็นผู้นั่งฟังให้คนอื่นก็นี่อยู่เสร็จแล้วก็นะครับมานั่งวิพากษ์วิจารณ์โดยที่นะครับทำให้เขาเสียกำลังใจอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอีกอะยกระดับสิถ้าคุณมีความรู้คุณก็ต้องยกขึ้นมาเป็นผู้ร่วมในการนำความรู้ออกไปเผยแพร่ไปพูดคุยกับคนอื่นสินะครับนะเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทำตัวสอดคล้องกับหลักการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้ได้เป็นนิสัยประจำชาติแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนจึงจะได้รับการประกันในที่สุดนะครับเรามองกันลึกไปขนาดนั้นนะพี่น้องนะแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราทำนี่ไม่สูญเปล่าหรอกครับพี่น้องนะครับไม่สูญเปล่าก็อยากจะให้กำลังใจนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพวกเรามาถูกทางนะครับยังไงก็นะครับทำกันต่อไปนะครับก็นี่ก็เป็นการจบการบรรยายนะพี่น้องนะทีนี้ก็ไปดูซิว่ามีพี่น้องมาดูกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับไปดูสถานีของดร.เพียงดินรักไทยนะครับโอ้เน็ตอาจจะช้านิดหนึ่งพี่น้องครับมันถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยจะโอเคครับนะไม่ทราบมีพี่น้องมาเยอะขนาดไหนนะครับมีไม่เห็นจำนวนนะครับโหลดช้ามากเลยเดี๋ยวไปดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาแล้วประชาชนนะไปดูมาแล้วประชาชนอีกทีไม่ทราบไปหรือเปล่านะรู้สึกมดแดงล้มช้างมีปัญหาถ่ายทอดไม่ไปนะครับสงสัยมันไอ้ YouTube มันชักจะเล่นยังไงไม่ทราบผมนะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอ้
เว็บไซต์อะไรต่างๆถ้าเป็นของเสรีไทยนะวันนี้ก็มดแดงล้มช้างเนี่ยมันจ้องเหลือเกินครับมันจ้องจะเล่นงานนะมีใครบ้างเนี่ยโอ้ยกัวลาลัมเปอร์มาก็ชัดนะครับนี่อันนี้ส่งชื่อหรือยังครับมาเลเซียรู้สึกไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องส่งชื่อมาหรือยังอย่างน้อยก็เป็นเครือข่ายเราอยู่ที่นู่นนะครับนะแป๊บนะครับแว่นมองไม่ค่อยชัดพี่น้องมองใช้สายตาช่วงนี้เยอะมากครับก็นะครับดูไม่ค่อยชัดโอ้นี่ก็โอ้ดีครับจะแสดงความเห็นกันเนาะเดี๋ยวนะครับพี่น้องไม่ต้องดูหน้าผมนะเพราะรู้สึกมันนะดูแล้วก็ผมก็หน้ายีๆอย่างเงี้ยนะพี่น้องก็รู้สึกไอ้แกนี่มันนั่งยีหูยีตาเอาละเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมนะครับให้พี่น้องดูจอเปล่าๆนะครับดูภาพสวยๆของซานฟรานซิสโกดีกว่านะนะครับผมทักทายพี่น้องไปเนาะนะครับคุณธนธรรมหรือเปล่าครับนะครับบอกว่าผมอายุ71แล้วเดินทางทั่วโลกเพราะผมมีสมาชิกมากกว่า 30,000 คนได้รู้ได้เห็นอะไรมากมายผมรู้ว่าคนไทยมากมายยังกล้าๆกลัวๆไม่กล้าเปิดเผยสิ่งที่ตนรู้เพราะเขายังไม่มีผู้กล้านำพาที่แท้จริงนั่นเองถ้าท่านได้ 3,000 นี่ท่านเป็นมดแดงโคแล้วครับมดแดงตัวคุณภาพเลยครับแล้วการนำวันนี้ให้ความคิดนำนะครับท่านก็คือผู้นำคนหนึ่งผมเองก็คือผู้นำคนหนึ่งเรานำด้วยการนะชี้แนะแนวทางส่วนพี่น้องจะเอาไปปฏิบัติผมก็บอกแล้วอย่าได้ให้ใครคนอื่นมาเอาอะไรมายัดใส่หัวให้คุณมีสิทธิ์จะเลือกทำนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็อย่าไปโทษใครคุณต้องเรียนรู้ในตัวเองต้องรู้ในสภาวะการของตัวเองสถานภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ทำเท่าที่ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อนะถึงจุดที่ตัวเองทำแล้วมันเกินระดับแล้วถ้าต้องร่วมมือคนอื่นก็ต้องมองหาทางที่จะร่วมมือกับผู้อื่นนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณธนธรรมวันนี้รู้สึกจะมาวันแรกเลยนะครับคุณโรบินฮูดสวัสดีครับคุณโอนี่ DB Sound นะครับ89นี่ก็นี่รู้สึกจะเป็นล็อกอินใหม่นะครับเป็นอันใหม่คุณธรรมบอกว่าผมทำธุรกิจอิสระพยายามใส่ลิงก์ในบล็อกของผมเพื่อให้สมาชิกของผมได้รู้ได้เห็นได้ตาสว่างมานี่นี่คือความก้าวหน้าช่องนะแวดวงที่เราอยู่นั่นมีใครอยู่ในแวดวงเชื่อถือเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่อยๆป้อนจะเอาอันไหนป้อนตอนไหนจะหนักจะเบาเนี่ยมันมีคนผลิตอยู่บ้างแล้วก็ไปเลือกเอานะครับอ๋อบล็อกของผมฟรีอากู Google เขาให้แต่ต้องเป็นสมาชิกต้องมี user name แล้วก็มี password ดังนั้นมันจึงปลอดภัยนะครับครับดีครับดีนะครับคุณธนาธรรมนะช่วยกันอย่างนี้ครับใครทำอะไรได้ก็ทำไปคิดดัดแปลงสร้างสรรค์เอาคุณตะวันยังอยู่สวัสดีครับนะครับขอสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้เป็นวันแรงงานโอ้ยพี่น้องชาวไทยไม่คิดลืมไปว่าจะพูดเรื่องแรงงาน นะครับจริงๆแรงงานบ้านเราเนี่ยโอ้โหค่าแรง300บาทมันยังไม่ให้เลยพี่น้องเศร้าใจที่สุดครับที่อเมริกานี่ครับค่าแรงเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะอย่างซานฟรานนะแถว LA นะพวกเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นชั่วโมงละนะชั่วโมงละ15เหรียญนะนิวยอร์กก็ประมาณนั้นเมืองใหญ่ๆเนี่ยคิดดู15เหรียญเนี่ยนะพี่น้องเอา35คูณดินะครับนะ15เหรียญผมเอา40คูณดีกว่านะ4 5 20 4 1414 6นะครับประมาณ600ก็ลดลงมาเหลือสัก500ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงละนะครับนะในผมเอาแบบหยวนๆนะชั่วโมงละ500วันหนึ่งเขาทำงาน8ชั่วโมง5 8 40นะครับใช่ไหมก็ประมาณ 4,000 นะเนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 5,000 นี่แหละนะครับต่อวันนะแต่ของเรา300จะไม่ให้เขาอะพี่น้องลองนึกดูสิครับแล้วน้ำมันเนี่ยเขาซื้อน้ำมันราคาถูกกว่าเราอะนะน่าเศร้าที่สุดแล้วเรายังไปซื้อนะกาแฟสตาร์บัคเท่ากับราคาที่นี่นะดีไม่ดีจะแพงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับ 3-4 เหรียญนะครับเราซื้อที่นี่ปันเราก็ร้อยกว่านะนะแต่ค่าแรงนะไม่ไหวลำบากครับพี่น้องมันเนี่ยความไม่เป็นธรรมตรงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นแรงงานเนี่ยแทนที่นะครับจะลุกขึ้นมารวมเนื้อรวมตัวกันสภาพแรงงานจะเข้มแข็งแต่โดนเขายึดไปหมดครับไอ้หัวนั่นวันนี้มันไปยืนอยู่ข้างเขาหมดก็ต้องยอมรับว่ากษัตริย์ภูมิพลเขาออกแบบได้ดีมากระบอบนี้นะครับคุณสุชาดาวันนี้มาได้เจอกันสดๆนะครับนะสวัสดีครับคุณแรงส์ครับสวัสดีครับ พวกเราเริ่มคึกคักนะครับลองอ่านลองทบทวนดูนะมันมีอะไรซึ่งพี่น้องควรจะภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเข้ามานะครับต่อสู้ร่วมกันอ่ะ
ุณสุสาครครับบอกว่ามาช้าอีกแล้วไม่เป็นไรครับคุณปรีดีเสียชีวิตวันที่2นะครับพฤษภานะซึ่งโอ้ยเรื่องประโยชน์คุณประโยชน์ของท่านนะครับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยได้ทำอย่างที่ท่านทำก็ถือว่าทำเยอะแล้วนะครับจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่านะครับบทสรุปของชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเกิดมาและคุ้มค่าท่านเสียชีวิตนะครับวันที่2พฤษภาคมก็เดี๋ยวอาจจะเปิดเพลงของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับเป็นการปิดท้ายให้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับคุณมิวสิกเขาแนะนำมาอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้ผมฟังดูแล้วเพราะดีนะครับรู้สึกคุณจินกันมาชนเป็นคนร้องหรือเปล่านะครับสุสาครนะครับก็สวัสดีพี่น้องคุณแดงกิจกรเสียชีวิตแล้วโอ้ครับผมครับได้ข่าวเหมือนกันครับได้ข่าวเหมือนกันคุณจักรพงศ์บอกอยู่ดีมีแหงไล่ห่วมแหงห่วมใจเราไปด้วยกันครับให้รัฐนี้เป็นรัฐของประชาชนไม่ใช่รัฐของเผด็จการคุณบอกว่าเสียงชัดเจนมากครับฟังอยู่บนพื้นที่ราบสูงขอบคุณครับกองทัพ and people สำคัญสุดครับจริงนะครับ แต่จริงแต่แนวทางเป้าหมายก็สำคัญถ้ามีกองทัพมีประชาชนแต่ว่าไปสู้เพื่อจะให้เกิดนะระบอบที่มีเผด็จการนะตัวบุคคลหรือว่าเฉพาะกลุ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ประชาชนก็ไม่เข้าใจนะครับนะเป้าหมายที่เนื้อหาสาระที่มันเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับ อ๋อมีคุณบอกเอกอัครราชทูตอันนี้เขาเขียนกรรมสะกดครับไม่เป็นไรนะครับคุณจักรพงศ์บอกว่าปฏิวัติความคิดปฏิวัติอุดมคติปฏิวัติจิตวิญญาณนะปฏิวัตินิสัยแล้วก็ปฏิวัติการกระทำด้วยนะบอกไปด้วยนะครับนะครับความคิดนะครับมันคิดกันได้นะครับความคิดใดก็ไร้ค่าอุดมคติใดก็ไร้ค่าปฏิบัตินะครับดัชนีประชาธิปไตยตอนนี้คนไทยอยู่อันดับ98จาก59ในปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วนะครับแหมผมดูแล้วมันเหนือกว่าลาวเหนือกว่าคัมพูชาเหนือกว่าอะไรเงี้ยนะครับแหมแต่วันนี้นี่เอาไปมานี่นะครับน่าจะนะดีไม่ดีนะตกไปใกล้ๆพม่าด้วยซ้ำปี2016เนี่ยเพราะพฤติกรรมต่างๆหลังจากที่ประยุทธ์เข้าสู่อำนาจปีที่2เนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากแล้วสิ่งที่จะทำคือของเราเนี่ยมันไม่ได้ร้ายประเภทแบบโหดเหี้ยมฆ่าพระฆ่าเจ้าเหมือนกับนะที่เกิดขึ้นในพม่าอย่างนั้นนะคือแต่นี่ก็ใกล้แล้วนะพระเจ้าจะลุกขึ้นมาแล้วแต่ความโหดเหี้ยมในลักษณะที่สังคมไทยมาขนาดนี้ประเทศไทยมีศักยภาพดีขนาดนี้นะครับมันยังกล้าที่จะทำแล้วทำแบบไม่อายและไม่มีความละอายหลอกชาวโลกตอหลดตอแหลเนี่ยนะครับไอ้ตัวโหดกับตัวตอแหลเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ตัวตอแหลเจ้าเล่ห์เนี่ยบางทีมันนะมันร้ายลึกกว่านะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยนะโอ้แล้วมันร่ำรวยมหาศาลนะครับผลประโยชน์ความสุขสบายความเหลื่อมล้ำแล้วมันก็อ้างว่าจะมาช่วยความเหลื่อมล้ำมาช่วยคดความคดโกงของนักการเมืองแล้วไปดูเถอะนะครับไอ้ตัวเหลื่อมล้ำคือไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจวันนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งเหลื่อมล้ำเชิงประยุทธ์จะใช้เกาหลี1947นะสนธิอียิปต์มาบวกไปกับอียิปต์2011แล้วก็เข้ากับตุลา19พฤษภา5335นะครับก็มันก็รวมความเลวระยำทั้งหมดมันคิดจะทำร้ายประชาชนถ้าประชาชนนะครับจะต้องนะลุกขึ้นมาเอาคุณจักรพงศ์ว่าถ้าเกิดสงครามกลางเมืองกรุงเทพเป็นอยู่คือเมืองร้างเส้นที่คนนะครับคือถ้าเรามีวิธีการที่มันเหมาะสมเนี่ยไม่ส่งน้ำส่งท่าไม่คบค้าสมาคมปิดการสัญจรทั้งหมดไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเนี่ยครับดูซิว่ามันจะว่ายังไงนะครับผู้คนอาจจะหนีไปกัมพูชาลาวและเวียดนามมากขึ้นก็ถ้าเราแพ้เนี่ยแน่นอนครับเหมือนซีเรียนะก็ต้องกระแทกไหลไปที่เพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นพี่น้องถึงต้องทำงานนี่ครับพวกเราที่ออกหน้ากึ่งกลางๆแล้วก็ไม่โตสักทีเอาแบบซีเรียเนี่ยนะมันเอาจริงนะมันซีเรียมันฆ่าคนตายถามว่าเอาลาซาร์เนี่ยวันนี้มันเข้าคุกเข้าโรงเข้าศาลหรือยังมันก็ยังอ้างความชอบธรรมของการเป็นรัฐที่จะต้องใช้อำนาจจัดการกับผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านโดยใช้อาวุธนะครับแล้วเนี่ยผมเกรงว่ามันจะหนีไม่พ้นไอ้พวกที่ใช้อาวุธมันต้องใช้กันแต่เราประชาชนเนี่ยเสียงเราดังเราจะได้ลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยนี่ประชาชนนี่คือเจ้าของอำนาจพวกเองอะทำบ้านทำเมืองเละเทะมาหมดแล้วเรารู้แล้วเราจะเอาประชาธิปไตยเราจะปกครองกันเองพวกมึงเป็นใครรวมตัวกันแล้วพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดนี่ไม่ได้แปลว่าพูดจริงนะแปลว่ารวมตัวกันแล้วประกาศให้ชาวโลกรู้นะแล้วก็บอกชาวโลกให้จัดการมาช่วยเหลือเราแล้วก็นะเดินหน้าต่อกันนะครับโดยให้พวกที่มันทำผิดเนี่ยมันต้องให้มันหยุดก่อนที่มันจะทำร้ายประเทศชาติไปมากกว่านี้นะครับมันก็ต้องมีทั้งปรามนะครับทั้งกำราบทั้งจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับนะมันก็ต้องมีบวกกันไปทั้งหมดคุณน้ำพิกาสวัสดีครับ
คุณจักรพงศ์นะครับอยากจะรู้ในเรื่องของทุกอย่างที่มันย่อยยับเนี่ยไปดูประเทศซีเรียวันนี้นะครับน่าเศร้าที่สุดนะครับนะแค่ปริญญาตรีมาต่อโทที่นี่กันพวกเราถ้าฟังในแง่รู้ผมว่าพวกเราเนี่ยระดับการเมืองไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าจบเอกกันทั้งนั้นนะถ้ามาถึงระดับที่เปลี่ยนระบอบและรู้กลไกเครือข่ายโครงสร้างนะครับที่เขาได้ปริญญาเอกกันก็คือเอาความรู้ไปเก็บความรู้ใหม่หามุมความรู้ใหม่แล้วก็แสดงวิธีการทำวิจัยวิธีการอธิบายความให้รู้ถึงความลึกความซึ้งแล้วก็สรุปผลออกมาอย่างที่เขาเรียกมี analytical evidence นะครับมีลักษณะของการวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นแล้วก็ฉายภาพต่างๆออกมาให้ชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงเนี่ยก็ได้ปริญญาเอกกันแล้วนะครับวันก่อนผมพูดในเรื่องเปรียบเทียบเป็นการคิดแบบปริญญาเอกเนี่ยนะครับแบบด็อกเตอร์ผมใช้ว่าด็อกเตอร์เนี่ยพี่น้องก็เป็นด็อกเตอร์ของชีวิตอย่างคุณจักรพงศ์เนี่ยก็แสดงว่าผ่านมาหัวเหตุเจ้าย่าน้ำท่านอายุ70แล้วเนี่ยนะครับนะก็ถือเป็นด็อกเตอร์ของชีวิตแล้วนะครับนะด็อกเตอร์ทางด้านที่ท่านทำอยู่นั่นนะครับใครก็ไปเถียงไม่ได้คือท่านมีองค์ความรู้ซึ่งนะครับพัฒนาไปถึงจุดสุดยอดแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเนี่ยนะครับนะครับนะครับก็พวกเรานะพี่น้องประชาชนเราเนี่ยนะครับมันเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเราเนี่ยเห็นกับหูกับตาแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องถือว่าพวกเรานะอยู่ในยุคสมัยที่เราได้เปรียบมากๆเพราะว่าเผด็จการนี่เราไม่เชื่อมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นน่ะคำพูดแต่ละวันนี่ที่มันพูดมันเมื่อก่อนเนี่ยใครไม่ได้ฟังข่าวตอนเช้าสถานีวิทยุจากวิทยุไออะไรนะทรานซิสเตอร์นะครับอยู่ในตลาดในเมืองหน่อยก็เป็นวิทยุ FM สเตอริโอนะเสียงทุ้มหน่อยนะ ก็จะไม่รู้ข่าวก็ตกข่าวไปเลยแต่วันนี้โอ้โหทุกอย่างเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับคือทีวีจบไปแล้วก็จบมาก่อนวิทยุจบไปแล้วก็จบใครพลาดก็พลาดไปนะครับแต่วันนี้ทุกอย่างมันถูกอาร์คายไว้หมดนะครับจะย้อนดูอะไรมีอากูเข้ามาอีกโอ้โหปลายนิ้วจะสนใจฟังจะอ่านเรื่องอะไรแล้วการเรียนรู้วันนี้คุณอยากจะรู้อะไรอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะพวกเราก็ขอให้มั่นใจเถอะสิ่งที่เราเรียนรู้กันเนี่ยนะครับอ๋อเสียงหายหรือเปล่าคุณแรงบอกว่าเสียงขาดหายขาดให้หายแสดงว่าสัญญาณเน็ตมันไม่ไหวอ่ะพี่น้องนะพอส่งไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแย่แล้วนะครับนะ คุณสุชาดาบอกว่า ออกความเห็นอะไรปากไม่ทราบว่าพูดนานยังหรือยังเพิ่งเปิดจออ๋อก็ผมเริ่มการตั้งแต่ตอนเที่ยงวันครับคุณสุชาดานะครับพี่น้องอาจจะพอแค่นี้นะพี่น้องนะอ๋อคุณแอชลีย์หน่อยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วพี่น้องเนี่ยนะผมก็ชักจะเป็นห่วงแต่ว่าถามมาก็จะตอบให้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะในยุทธศาสตร์บดแดงล้มช้างเนี่ยถ้าประชาชนเราลุกขึ้นสู้เนี่ยเราต้องเตรียมผู้นำต่างชาติให้รู้ว่าเอ้ยไม่ใช่เห็นด้วยนะแต่เราจะลุกขึ้นสู้แล้วกำลังเตรียมตัวอยู่แต่โดนกดอย่างเต็มที่แต่ยังไงเราก็จะลุกขึ้นสู้จุดยืนของเราวันนี้จะบอกให้ท่านผู้นำต่างชาติรู้เนี่ยนะผมก็เขียนแล้วก็ที่นะครับพี่น้องพอดาวน์โหลดไปปุ๊บพี่น้องก็ไปติ๊กว่าเห็นด้วยกับข้อไหนบ้างอ่ะคือถ้าเกิดว่าร่างเนื้อความเป็นอันเดียวกันหมดแล้วพี่น้องไม่ได้มีส่วนเลือกเนื้อหาเลยเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่ามาจากแหล่งเดียวแล้วก็มันไม่มีราคานะแต่ถ้าเกิดพี่น้องนะครับบอกมาจากจังหวัดนู่นนั่นนี่นะครับนะให้มันดูมีความหลากหลายแล้วความเห็นของพี่น้องนะครับผมเขียน 5-6 ข้อเนี่ยว่าเรานะครับไม่ยอมรับไอ้พวกนี้มันจนปล้นอำนาจเราไปสิ่งที่มันทำมาทั้งหมดนั้นไม่ได้สร้างประชาธิปไตยหรอกมันละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจงครึ่มอย่างร้ายแรงที่สุดเราเนี่ยไม่สามารถจะลุกขึ้นมาแสดงความเห็นหรือว่าใช้สิทธิเสรีภาพของเราได้แต่เราไม่ยอมเรากำลังรวมเนื้อรวมตัวกันแล้ววันที่เราลุกมาช่วยเราด้วยจะให้มันข้ามฟันเรานี่คือเนื้อหาสาระนะพี่น้องเห็นด้วยกับข้อไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่น้องก็ว่ากันไปนะครับได้ขีดถูกขีดอะไรไปที่ว่างข้างล่างพี่น้องก็เติมข้อความเป็นภาษาไทยไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนื้อจดหมายนั้นผมก็ให้เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบอันเดียวเลยนะครับจะได้ไงนะครับส่งข้อความอะไรไปเนี่ยสรุปให้สั้นๆแต่อย่าเกินหนึ่งหน้านะครับนะก็ทำกันได้แล้วผมสนับสนุนให้ทำเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหประชาชนไทยจริงๆเยอะแยะไปหมดที่เขาไม่เอากับพวกนี้แล้วนโยบายเขานั้นมันก็จะเป็นไปตามเรื่องนี่แหละถ้าต่อไปมีขบวนไปขอพบเขานะครับแต่งตัวบอกเป็นตัวแทนประชาชนจะไปพบเนี่ยพี่น้องก็ช่วยกรุยทางให้ละ
ไม่ต้องไปเอาบารมีดร.ทักษิณหรือว่าใครหรือคนใดคนหนึ่งหรืออะไรบารมีประชาชนนะสำคัญกินได้ยาวได้นานและของจริงนะก็อยากให้พี่น้องมาช่วยกันนะครับเอาละมีท่านอื่นนะครับอ๋อคุณธนาธรรมบอกว่าวันสามวันก่อนฟังอาจารย์หวานอยู่กัวลาลัมเปอร์ก็ชัดเหมือนกันครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีวันนี้ถือว่าดีครับดีนะครับอ๋อสัญญาณที่ลาวก็ชัดเจนนะครับถ้าไม่ได้ทักทายพี่น้องครบทุกคนก็ขออภัยนะครับแต่รู้สึกสัญญาณเน็ตมันจะเริ่มอ่อนแล้วพี่น้องแล้วผมเองก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะแต่ละวันก็อยากจะให้อยู่แค่นี้แหละแล้ววันนี้ก็ได้10ข้อไปนะครับคุณสมานแวะเข้ามาสวัสดีครับนะครับอ๋อนะครับเรื่องชื่อเรื่องอะไรก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะพี่น้องนะตอนนี้นะครับน่าสองละเพราะมันมาแตกทีหลัง77จังหวัดแล้วก็เนื้อหาสาระที่เราจะไปพูดกับเขานั้นก็เราก็ได้เนี่ยสิ่งที่เราพูดกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะการลุกขึ้นมาเพื่อเป็นนะประชาธิปไตยสมบูรณ์ยึดหลักกฎหมายสากล นะครับแล้วเราก็จะใช้หลักสันติวิธีให้มากที่สุดนะปกป้องตัวเราเองแต่ว่าจะใช้วิธีนะครับเสียงของมหาชนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็แสดงนะครับมติของพวกเรานะแล้วก็ถึงเวลานั้นเนี่ยถ้ามันจะมาปราบมาอะไรก็ให้ต่างชาติเขาช่วยนะอันนี้ก็นะรายละเอียดเดี๋ยวก็จะนะจะเป็นไปนะครับจะชัดเจนขึ้นในแต่ละช่วงที่มันผมเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วก็ต่อไปคงจะต้องส่งต่อให้กับนะท่านที่นะพวกเราน่าจะไว้วางใจให้มานะพูดในนามของพวกเรานะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับอันนั้นก็จะเป็นโอกาสต่อไปอ๋อเสียงขาดหายนะครับแสดงว่าสัญญาณไม่ไหวแล้วพี่น้องงั้นก็เอาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะนะครับเพลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านปรีดีพนมยงค์นะครับนะยังไงก็แล้วแต่ถือว่าท่านเป็นมีบุคเนี่ยมีประชาธิปไตยมันได้เริ่มขึ้นเมื่อไปแล้วนะครับแต่10กว่าปีให้หลังเรายังต้องมาสู้กันต่อเราก็จะได้ทำให้ดีกว่าท่านเมื่อก่อนนะครับคนขับร้องคือกูเกียรตินะครับจินกมาชนนะครับขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเพื่อสาธารณชนนะครับปรีดีพนมยงค์ครับในงาน30ปี14ตุลานะครับแล้วพบกันใหม่นะพี่น้องนะสวัสดีครับคือผู้สถาปนาธรรมศาสตร์ประสิทธิ์ผู้ประสาทเพื่อราษฎรให้ฉลาดกว้างไกลคือผู้อภิวัตน์สู่สังคมยุคใหม่เป็นนาสีเสรีชนอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อาจารย์